ืนอยู่เราก็ยืนอยู่เราก็ชาวเน็ตเสียงแตกหลังดีเจนุ้ยโดนนางเอกดังตบหน้าสั่นพิสูจน์เล่นจริงเจ็บจริงเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างเสียงเฮฮาให้กับทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับอยู่เสมอค่ะสำหรับดีเจนุ้ยที่ไม่ว่าเจ้าตัวจะออกไปรายการไหนหรือว่าไปทำหน้าที่พิธีกรก็จะทำให้คนอื่นที่ร่วมงานด้วยมีความสุขทุกครั้งค่ะแต่ทว่าล่าสุดค่ะดีเจนุ้ยก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเรียกเสียงฮือฮาโดนนางเอกตัวแม่อย่างแอนทองประสมตบหน้าสั่นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวโดยเนื้อหาในคลิปเริ่มต้นจากที่ดีเจนุ้ยนั้นตั้งข้อสงสัยในทำนองที่ว่าเพราะอะไรถึงต้องใช้การแสดงแบบเล่นจริงเจ็บจริงซึ่งนางเอกสาวรุ่นพี่ก็ได้ทำการอธิบายเบื้องต้นด้วยการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างตบหลอกกับตบจริงเพื่อไขข้อสงสัยก่อนจะกล่าวคำขอโทษต่อดีเจนุ้ยหลายครั้งขณะที่อยู่บนเวทีพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงเลยฮ่าฮ่าฮ่าท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายบ้างก็บอกว่าไม่เจ็บนะคะโบสะเทือนบ้างล่ะนุ้ยขี้สงสัยไงนุ้ยคือสีสันของงานวันนี้รักเสียงดังออกมานอกจอฮ่าฮ่าฮ่ารถมือแม่เป็นไงสะท้านไปทั้งหน้าเลยไหมล่ะสงสารแหละดูออกไหมแต่ก็มีอีกบางส่วนค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างว่าอันนี้บรีฟกันไหมเรื่องตบแต่ดูแล้วไม่ค่อยจะให้เกียรติกันสักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ใช่คุณแอนตบคงดราม่าไปละหยอกแบบไม่น่ารักเท่าไหร่เอาจริงนี่สงสารคุณนุ้ยอ่ะต้องทำงานต่อด้วย